ดังนั้นแนวทางการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นสําหรับบ้านที่เดินสายไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าเก่านะครับผมก็จะแนะนําแนวทางการติดตั้งเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเพื่อนๆครับโดยส่วนแรกที่แผงไฟฟ้านะครับแนะนําให้เพิ่มกราบาครับเพื่อนๆอาจจะติดตั้งกราบาที่แผงไฟฟ้าหรือติดตั้งในกล่อง PVC แบบมีฝาปิดก็ได้ครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมขอยกกราบามาติดตั้งที่แผงไฟฟ้านะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นการเดินสายวงจรได้ชัดเจนขึ้นครับ และที่สําคัญนะครับหากเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีความชํานาญงานในการติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับผมแนะนําให้ติดตั้งโดยช่างไฟที่มีความชํานาญงานเพื่อความปลอดภัยครับโดยเราจะแก้ไขสายนิวทอลนะครับเส้นที่มาจากมิเตอร์มาเข้าที่กลาบาครับและเดินสายนิวทอลจากกลาบานะครับมายัางขั้วเอ็นทางด้านไฟเข้าของคัดเอาดังรูปตัวอย่างครับ และที่กลาบาครับก็จะเดินสายต่อหลักดินโดยจะใช้สาย60-27 IEC01 หรือสาย THW เบอร์10จากกราวบาที่ตู้นะครับมายังแท่งหลักดินโดยแท่งหลักดินที่ใช้นะครับจะต้องได้มาตรฐานขนาด5-8นิ้วยาว2.4เมตรโดยตอกแท่งหลักดินลงในดินครับ ส่วนที่2นะครับการเลือกใช้งานเบ ER, รกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO ที่ดีก็ควรที่จะได้มาตรฐาน IEC 61009-1และมาตรฐาน m ก OK 909-2548มาใช้งานครับในการติดตั้งเบรกเกอร์ RCBO นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆติดตั้งที่บริเวณแผงไฟฟ้าได้เลยครับ <c oughs> เพื่อเป็นการป้องกันสายวงจรทั้งเส้นตั้งแต่ต้นทางที่แผงไฟฟ้ามาถึงตัวเครื่องทาน้าอุ่นครับ ส่วนเฟปที่เบรเกอร์นะครับเพื่อนเพื่อนจะติดตั้งอีกจุดหนึ่งบริเวณหน้าห้องน้ำก็ได้เอาไว้ตัดต่อไฟเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นครับส่วนที่3การเดินสายวงจรนะครับเราก็จะเดินสายลายและสายนิวทรัลมาเข้าที่เบรเกอร์ R C B O ครับโดยการเดินสายนะครับเพื่อนๆจะต้องเดินสายให้ถูกขั้วตามที่ผู้ผลิตกำหนดครับและเดินสายลายและสายนิวทรัลออกจากเบรเกอร์ R C B O นะครับไปยังขั้ว L และขั้ว N ของเครื่องทำน้ำอุ่นครับ ส่วนสายกราวนะครับก็จะเดินสายกราวจากกราวบามายัางขั้วจีของเครื่องทําน้ำอุ่นดังรูปตัวอย่างนี้ครับสำหรับขนาดแอมทริปของเบเกอร์ rcbo ขนาดสายลายขนาดสายนิวทัลและขนาดสายกราวนะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องทําน้ำอุ่นที่จะติดตั้งครับ ข้อดีของการติดตั้งตามรูปแบบที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าการต่อสายนั้นก็จะเหมือนกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบมาตรฐานที่ใช้กับตู้คอน sumer unit นะครับก็คือที่กราวบาร์นะครับสายนิวรทลก็จะถูกเชื่อมต่อลงดินและที่เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับสายนิวรทลและสายกราวก็จะไม่ต่อถึงกันอีกในรูปแบบการต่อลงดินระบบ TN-FS ครับ ดังนั้นนะครับเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าั่วจากเครื่องทาน้ําอุ่นที่บ้านหลังที่1นนะครับทิศทางการไหลของกระแสไฟล่วก็จะไหลผ่านสายกราวไปยังกราวบาและเปลี่ยนทิศทางไหลไปยังสายนิวทอลและไหลกลับไปสู่แหล่งจ่ายไฟผ่านทางสายนิวทอลของการไฟฟ้าดังรูปตัวอย่างนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นกับบ้านของเพื่อนๆที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าเก่าได้นะครับ